ดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้คุณครูกำลังหาซื้อตู้เสื้อผ้ามาไว้ในห้องนอนของคุณครูอยู่ค่ะโดยคุณครูนะคะต้องการตู้เสื้อผ้าที่มีความสูง1เมตร80เซนติเมตรค่ะและคุณครูกำลังดูตู้เสื้อผ้าไว้อยู่3ตู้ดังนี้ค่ะนักเรียนคิดว่าคุณครูควรเลือกซื้อตู้เสื้อผ้าตู้ใดดีคะที่มีความสูงตรงกับที่คุณครูต้องการคะจากภาพที่นักเรียนเห็นนั้นตู้เสื้อผ้าแต่ละตู้มีความสูงเท่ากับเท่าไหร่บ้างคะนักเรียนตอบคุณครูพร้อมกันเลยนะคะตู้เสื้อผ้าที่1สูง140เซนติเมตรตู้เสื้อผ้าที่2สูง1เมตร80มิลลิเมตรตู้เสื้อผ้าที่3สูง180เซนติเมตรค่ะจากความสูงของตู้เสื้อผ้าแต่ละตู้เราจะทราบได้อย่างไรคะว่าตู้เสื้อผ้าตู้ใดที่มีความสูงเท่ากับ1เมตร80เซนติเมตรมีใครพอจะบอกคุณครูได้บ้างไหมคะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวค่ะเก่งมากเลยค่ะใบบัวแล้วตู้เสื้อผ้าแต่ละตู้นั้นบอกหน่วยความสูงเป็นหน่วยใดบ้างคะบอกความสูงเป็นเซนติเมตรและเป็นเมตรและมิลลิเมตรค่ะดังนั้นเราจึงต้องเปลี่ยนหน่วยความสูงของตู้เสื้อผ้าทั้ง3ตู้เป็นหน่วยความยาวใดคะใช่แล้วค่ะเปลี่ยนเป็นหน่วยความยาวเมตรและเซนติเมตรค่ะตู้เสื้อผ้าที่1สูง140เซนติเมตรจะเปลี่ยนหน่วยความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรจะต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวใดคะจากความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวความยาว100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรและเราทราบว่า140เซนติเมตรคือ100เซนติเมตรกับ40เซนติเมตรจะได้ว่า140เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร40เซนติเมตรค่ะดังนั้นตู้เสื้อผ้าที่1สูง140เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร40เซนติเมตรค่ะตู้เสื้อผ้าที่2สูง1เมตร80มิลลิเมตรจะเปลี่ยนหน่วยความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวใดคะนักเรียนมาพิจารณาไปพร้อมกันกับคุณครูเลยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าตู้เสื้อผ้าที่2บอกหน่วยความยาวเป็นเมตรและมิลลิเมตรเราต้องการเปลี่ยนหน่วยความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรดังนั้นเราจะได้ว่าเราต้องเปลี่ยนหน่วยความยาวจากมิลลิเมตรเป็นเซนติเมตรแล้วนักเรียนพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะว่ามิลลิเมตรและเซนติเมตรนั้นมีความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวอย่างไรบ้างคะเก่งมากเลยค่ะเราทราบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรแล้ว80มิลลิเมตรนั้นจะเท่ากับกี่เซนติเมตรจะคิดได้อย่างไรบ้างคะจากความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวเราทราบว่า10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรจะได้ว่า0มิลลิเมตรถึง10มิลลิเมตรเป็น1เซนติเมตร10มิลลิเมตรถึง20มิลลิเมตรเป็น1เซนติเมตร70มิลลิเมตรถึง80มิลลิเมตรเป็น1เซนติเมตรจะได้ว่าความยาวตั้งแต่0มิลลิเมตรถึง80มิลลิเมตรเท่ากับ8เซนติเมตรดังนั้น80มิลลิเมตรเท่ากับ8เซนติเมตรค่ะเก่งมากเลยค่ะออมสินหรือนักเรียนจะใช้วิธีการคิดอีกแบบนึงดังนี้ค่ะเนื่องจากเราทราบว่า1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตรจะได้80มิลลิเมตรนั้นเราต้องหาจำนวนที่นำมาคูณกับ10มิลลิเมตรแล้วได้ผลคูณเท่ากับ80มิลลิเมตรคือจำนวนใดคะ8คูณ10เท่ากับ80มิลลิเมตรดังนั้น80มิลลิเมตรเท่ากับ8เซนติเมตรค่ะดังนั้นตู้เสื้อผ้าที่2สูง1เมตร80มิลลิเมตรเท่ากับ1เมตร8เซนติเมตรค่ะต่อไปตู้เสื้อผ้าตู้ที่3สูง180เซนติเมตรจะเปลี่ยนหน่วยความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวใดคะใช่แล้วค่ะจากความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวเราทราบว่า100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรดังนั้นเราจะได้ว่า180เซนติเมตรนั่นคือ100เซนติเมตรกับ80เซนติเมตรจากความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวเราจะได้ว่า180เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร80เซนติเมตรค่ะดังนั้นตู้เสื้อผ้าตู้ที่3สูง180เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร80เซนติเมตรค่ะ
เมื่อเราทำการเปลี่ยนหน่วยความสูงของตู้เสื้อผ้าทั้ง3ตู้เสร็จแล้วนักเรียนตอบคุณครูพร้อมกันเลยได้ไหมคะว่าตู้เสื้อผ้าตู้ใดคะที่ตรงกับความสูงที่คุณครูต้องการคะใช่แล้วค่ะตู้ที่3สูง180เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร80เซนติเมตรคือความสูงของตู้เสื้อผ้าที่คุณครูต้องการค่ะนักเรียนนั้นช่วยคุณครูเปลี่ยนหน่วยความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวดังนี้ค่ะ10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตร100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรค่ะเมื่อนักเรียนทราบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวแล้วต่อไปนักเรียนพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะว่ากรองดินสอยาว320มิลลิเมตรนั้นเท่ากับกี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตรคะ320มิลลิเมตรเราทราบว่าคือ300มิลลิเมตรกับ20มิลลิเมตรจากความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวนักเรียนทราบแล้วว่า10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรดังนั้นเราจะได้ว่า20มิลลิเมตรเท่ากับ2เซนติเมตรแล้ว300มิลลิเมตรนั้นเท่ากับกี่เซนติเมตรเนื่องจาก1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตรจะได้300มิลลิเมตรนั้นจะต้องหาจำนวนที่นำมาคูณกับ10มิลลิเมตรแล้วได้ผลคูณเท่ากับ300มิลลิเมตรจะได้ว่า30คูณกับ10เท่ากับ300ดังนั้นเราจะได้ว่า300มิลลิเมตรเท่ากับ30เซนติเมตรค่ะจากข้างต้นเราทราบว่า320มิลลิเมตรคือ300มิลลิเมตรกับ20มิลลิเมตรดังนั้นเราจะได้ว่า320มิลลิเมตรเท่ากับ30เซนติเมตรกับ2เซนติเมตรเท่ากับ32เซนติเมตรค่ะดังนั้นเราจะได้ว่า320มิลลิเมตรเท่ากับ32เซนติเมตรค่ะนักเรียนก็ได้ช่วยคุณครูเปลี่ยนหน่วยความยาวจากมิลลิเมตรเป็นเซนติเมตรกันแล้วต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนลองเปลี่ยนหน่วยความยาวจากเซนติเมตรและมิลลิเมตรเป็นมิลลิเมตรกันดูค่ะโดยปากกายาว13เซนติเมตร2มิลลิเมตรปากกาแท่งนี้ยาวเท่ากับกี่มิลลิเมตรคะปากกายาว13เซนติเมตร2มิลลิเมตรเท่ากับกี่มิลลิเมตรจากความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตรจะได้13เซนติเมตรเท่ากับ13คูณ10เท่ากับ130มิลลิเมตรนั่นคือ13เซนติเมตร2มิลลิเมตรเท่ากับ130มิลลิเมตรกับ2มิลลิเมตรดังนั้น13เซนติเมตร2มิลลิเมตรเท่ากับ132มิลลิเมตรค่ะจากข้างต้นที่นักเรียนได้ช่วยคุณครูหาว่าตู้เสื้อผ้าตู้ใดที่มีความสูงตรงกันกับที่คุณครูต้องการมาถึงตรงนี้นะคะคุณครูจะเดินทางไปห้างสรรพสินค้าเพื่อซื้อตู้เสื้อผ้าค่ะแล้วระยะทางจากบ้านของคุณครูไปยังห้างสรรพสินค้าเป็นระยะทางเท่ากับ 3,450 เมตรจะเป็นระยะทางเท่ากับกี่กิโลเมตรกี่เมตรคะจะเปลี่ยนหน่วยความยาวจากเมตรเป็นกิโลเมตรได้อย่างไรบ้างคะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว 1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรครับเก่งมากเลยค่ะคุณจากความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวเราจะได้ว่า 3,450 เมตรเท่ากับกี่กิโลเมตรกี่เมตรคิดได้อย่างไรคะเนื่องจาก 3,450 เมตรคือ 3,000 เมตรกับ450เมตรจากความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว 1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรเราจะได้ว่า 2,000 เมตรเท่ากับ2กิโลเมตร 3,000 เมตรเท่ากับ3กิโลเมตรค่ะดังนั้นระยะทาง 3,450 เมตรเท่ากับ3กิโลเมตร450เมตรค่ะนอกจากนั้นนักเรียนอาจจะคิดโดยใช้การบวกในการเปลี่ยนหน่วยความยาวดังนี้ค่ะจากความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว 1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรเนื่องจาก 3,450 เมตรคือ 3,000 เมตรกับ450เมตรจะได้ 3,000 เมตรเท่ากับ 1,000 เมตรบวก 1,000 เมตรบวก 1,000 เมตร 3,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรบวก1กิโลเมตรบวก1กิโลเมตรดังนั้นเราจะได้ว่าระยะทาง 3,450 เมตรเท่ากับ3กิโลเมตร450เมตรค่ะ
หรือนักเรียนอาจจะใช้การคูณในการเปลี่ยนหน่วยความยาวเนื่องจากเราทราบว่า1กิโลเมตรเท่ากับ 1,000 เมตรและเนื่องจาก 3,450 เมตรคือ 3,000 เมตรกับ450เมตรจะได้ว่า 3,000 เมตรนั้นจะต้องหาจำนวนที่นำมาคูณกับ 1,000 เมตรแล้วได้ผลคูณเท่ากับ 3,000 เมตรจะได้3คูณ 1,000 เท่ากับ 3,000 เมตรจะได้ว่า 3,000 เมตรเท่ากับ3กิโลเมตรดังนั้นระยะทาง 3,450 เมตรเท่ากับ3กิโลเมตร450เมตรค่ะจากข้างต้นนักเรียนสามารถเปลี่ยนหน่วยความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตร100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร 1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรคุณครูคิดว่านักเรียนคงเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวกันแล้วต่อไปนักเรียนมาช่วยคุณครูเปลี่ยนหน่วยความยาวกันค่ะความยาว48มิลลิเมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตรนักเรียนคิดได้อย่างไรมีใครพอจะบอกคุณครูได้บ้างไหมคะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรค่ะ48มิลลิเมตรคือ40มิลลิเมตรกับ8มิลลิเมตรจากความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวเราทราบว่า10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรจะได้ว่า20มิลลิเมตรเท่ากับ2เซนติเมตร30มิลลิเมตรเท่ากับ3เซนติเมตร40มิลลิเมตรจึงเท่ากับ4เซนติเมตรค่ะดังนั้นความยาว48มิลลิเมตรเท่ากับ4เซนติเมตร8มิลลิเมตรค่ะหรือมีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งดังนี้ค่ะจากความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวเราทราบว่า10มิลลิเมตรนั้นเท่ากับ1เซนติเมตรเราจะคิดจากแบ่ง48มิลลิเมตรครั้งละ10มิลลิเมตรเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารได้48หารด้วย10จากความสัมพันธ์ของการคูณและการหารจะได้จำนวนใดคูณกับ10แล้วเท่ากับ48คะเราจะได้ว่า4คูณกับ10ได้40 5คูณกับ10ได้50นักเรียนจะเห็นว่า50นั้นเป็นจำนวนที่มากกว่า48และเนื่องจาก48ลบ40เท่ากับ8ดังนั้นเราจะได้ว่า48หารด้วย10ได้4เศษ8นั่นคือแบ่ง48มิลลิเมตรครั้งละ10มิลลิเมตรได้4ครั้งและเหลืออีก8มิลลิเมตรดังนั้นความยาว48มิลลิเมตรเท่ากับ4เซนติเมตร8มิลลิเมตรค่ะมาดูโจทย์ต่อไปกันนะคะความยาว18เซนติเมตร5มิลลิเมตรเท่ากับกี่มิลลิเมตรคะคิดเป็นมิลลิเมตรได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวเราทราบว่า1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตรนั่นคือ18เซนติเมตรเท่ากับ18คูณ10เท่ากับ180มิลลิเมตรค่ะดังนั้นความยาว18เซนติเมตร5มิลลิเมตรเท่ากับ180บวก5เท่ากับ185มิลลิเมตรค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนเริ่มเข้าใจเกี่ยวกับการหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวกันแล้วใช่ไหมคะต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนหาคำตอบจากโจทย์ต่อไปนี้ค่ะโดยตรงนี้คุณครูจะกำหนดระยะเวลาในการทำกิจกรรมเมื่อนักเรียนหาคำตอบได้แล้วเรามาดูกันค่ะว่าคำตอบที่นักเรียนได้นั้นจะตรงกันกับคุณครูไหมค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบที่นักเรียนได้นั้นจะตรงกันกับคุณครูไหมคะไปดูกันเลยค่ะข้อ1 22เซนติเมตรเท่ากับกี่มิลลิเมตรจากความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตรจะได้22เซนติเมตรเท่ากับ22คูณ10เท่ากับ220มิลลิเมตรข้อ2 73เซนติเมตร3มิลลิเมตรเท่ากับกี่มิลลิเมตรจากความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตรจะได้73เซนติเมตรเท่ากับ
73คูณ10เท่ากับ730มิลลิเมตรดังนั้น73เซนติเมตร3มิลลิเมตรเท่ากับ730บวก3เท่ากับ733มิลลิเมตรข้อ3 43มิลลิเมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตรจากความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรจะได้20มิลลิเมตรเท่ากับ2เซนติเมตร30มิลลิเมตรเท่ากับ3เซนติเมตร40มิลลิเมตรเท่ากับ4เซนติเมตรดังนั้นความยาว43มิลลิเมตรเท่ากับ4เซนติเมตร3มิลลิเมตรค่ะวิธีคิดอีกแบบหนึ่งดังนี้ค่ะคิดจากแบ่ง43มิลลิเมตรครั้งละ10มิลลิเมตรได้43หารด้วย10จากความสัมพันธ์ของการคูณและการหารจะได้จำนวนใดคูณกับ10เท่ากับ43 4คูณ10เท่ากับ40ยังไม่ถึง43จาก43ลบด้วย40เท่ากับ3จะได้43หารด้วย10ได้4เศษ3นั่นคือแบ่ง43มิลลิเมตรครั้งละ10มิลลิเมตรได้4ครั้งหรือ4เซนติเมตรจะเหลืออีก3มิลลิเมตรดังนั้นความยาว43มิลลิเมตรเท่ากับ4เซนติเมตร3มิลลิเมตรค่ะข้อ4 304มิลลิเมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตรจาก10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรคิดจากแบ่ง304มิลลิเมตรครั้งละ10มิลลิเมตรได้304หารด้วย10จากความสัมพันธ์ของการคูณและการหารจะได้จำนวนใดคูณกับ10เท่ากับ304 30คูณ10เท่ากับ300ยังไม่ถึง304จาก304ลบด้วย300เท่ากับ4จะได้304หารด้วย10ได้30เศษ4นั่นคือแบ่ง304มิลลิเมตรครั้งละ10มิลลิเมตรได้30ครั้งหรือ30เซนติเมตรและเหลืออีก4มิลลิเมตรดังนั้นความยาว304มิลลิเมตรเท่ากับ30เซนติเมตร4มิลลิเมตรค่ะแล้วความยาว750เซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรกี่เซนติเมตรนักเรียนจะหาความยาวเท่ากับกี่เมตรและเซนติเมตรได้อย่างไรมีใครพอจะบอกคุณครูได้บ้างไหมคะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรครับเก่งมากเลยค่ะต้นกล้าจากความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวเราทราบว่า100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรจะได้ว่า700เซนติเมตรเท่ากับ7เมตรดังนั้นเราจะได้ว่าความยาว750เซนติเมตรเท่ากับ7เมตร50เซนติเมตรค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเปลี่ยนหน่วยความยาวจากเซนติเมตรเป็นเมตรและเซนติเมตรไม่ยากเลยใช่ไหมคะมาดูกันต่อนะคะแล้วความยาว5เมตร20เซนติเมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรคะจากความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวเราทราบว่า1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรจะได้ว่า5เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรบวกกัน5จำนวนเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณได้5คูณ100เท่ากับ500เซนติเมตรค่ะดังนั้นความยาว5เมตร20เซนติเมตรเท่ากับ500บวก20เท่ากับ520เซนติเมตรค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะจากข้างต้นนักเรียนพอจะเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวแล้วใช่ไหมคะเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้นจากโจทย์ต่อไปนี้ให้นักเรียนตอบคำถามพร้อมกับเขียนคำตอบนักเรียนทำกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบที่นักเรียนได้นั้นตรงกันกับคุณครูไหมค่ะไปดูกันเลยค่ะข้อ1 485เซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรกี่เซนติเมตรจากความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร485เซนติเมตรเท่ากับ400เซนติเมตรกับ85เซนติเมตรจะได้400เซนติเมตรเท่ากับ4เมตรดังนั้น485เซนติเมตรเท่ากับ4เมตร85เซนติเมตรค่ะข้อ2 350เซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรกี่เซนติเมตรจากความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร
350เซนติเมตรเท่ากับ300เซนติเมตรกับ50เซนติเมตรจะได้300เซนติเมตรเท่ากับ3เมตรดังนั้น350เซนติเมตรเท่ากับ3เมตร50เซนติเมตรข้อ3 6เมตร70เซนติเมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรจากความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรจะได้6เมตรเท่ากับ6คูณ100เท่ากับ600เซนติเมตรได้6เมตรเท่ากับ600เซนติเมตรดังนั้นความยาว6เมตร70เซนติเมตรเท่ากับ600บวก70เท่ากับ670เซนติเมตรค่ะข้อ4 2เมตร72เซนติเมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรจากความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรจะได้2เมตรเท่ากับ2คูณ100เท่ากับ200เซนติเมตรจะได้2เมตรเท่ากับ200เซนติเมตรดังนั้นความยาว2เมตร72เซนติเมตรเท่ากับ200บวก72เท่ากับ272เซนติเมตรค่ะต่อไปนะคะถ้าระยะทางจากโรงเรียนไปบ้านของแก้วตาเป็นระยะทาง 2,500 เมตรจะเท่ากับกี่กิโลเมตรกี่เมตรคะจะคิดได้อย่างไรมีใครบอกคุณครูได้บ้างไหมคะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว 1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรครับเก่งมากเลยค่ะคุณจากแบบฝึกหัดในข้างต้นนะคะคุณครูมั่นใจเลยค่ะว่านักเรียนของคุณครูนั้นเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวกันแล้วโดยตรงนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนหาคำตอบใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว 1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรค่ะจะได้ 2,000 เมตรเท่ากับ2กิโลเมตรดังนั้นระยะทางจากโรงเรียนไปบ้านของแก้วตา 2,500 เมตรเท่ากับ2กิโลเมตร500เมตรค่ะเก่งมากเลยค่ะออมสินนักเรียนได้คำตอบเหมือนกันกับออมสินไหมคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะจากบ้านของขุนไปวัดเป็นระยะทาง8กิโลเมตร250เมตรเท่ากับกี่เมตรคะบ้านของขุนไปวัดเป็นระยะทาง8กิโลเมตร250เมตรเท่ากับกี่เมตรจากความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวเราทราบว่า1กิโลเมตรเท่ากับ 1,000 เมตรจะได้8กิโลเมตรเท่ากับ8คูณ 1,000 เท่ากับ 8,000 เมตรได้8กิโลเมตรเท่ากับ 8,000 เมตรดังนั้นบ้านของขุนไปวัดเป็นระยะทาง8กิโลเมตร250เมตรเท่ากับ 8,000 บวก250เท่ากับ 8,250 เมตรค่ะจากแบบฝึกหัดในข้างต้นนักเรียนจะเห็นว่าการบอกความยาวของสิ่งต่างๆนั้นอาจบอกความยาวเป็นมิลลิเมตรเซนติเมตรเมตรกิโลเมตรเซนติเมตรและมิลลิเมตรเมตรและเซนติเมตรหรือกิโลเมตรและเมตรค่ะโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตร100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรนักเรียนสามารถไปฝึกฝนโดยการทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ